บาสปอป้อแผ่วปลายคู่ญี่ปุ่นพลิกเกมแซงชนะศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียบาสเดชาพลและปอป้อซับซีรีแผ่วปลายก่อนโดยคู่แข่งชาวญี่ปุ่นแซงกลับมาชนะในรอบแรกการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023รายการดูไบแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-30 เมษายนนี้ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ4ของโลกและคู่วางอันดับ3ของรายการชาวไทยพบกับฮิโรกิมิโดริคาวะและนัตซึไซโตะคู่จากญี่ปุ่นปรากฏว่าเกมแรกคู่จากไทยเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นสกอร์21-12ส่วนในเกมที่2คู่เล่นกันได้อย่างสูสีผลัดกันทำแต้มขึ้นนำสุดท้ายเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่ได้เกมนี้ไปสกอร์21-19เกมที่3ทั้ง2คู่ยังเล่นกันได้อย่างสูสีแต่ปรากฏว่าช่วงท้ายเกมคู่ไทยฟอร์มแผ่วและเป็นทางคู่ญี่ปุ่นที่เล่นได้อย่างมั่นใจกว่าก่อนได้เกมนี้ไปสกอร์21-15ฮิโรกิมิโดริคาวะและนัตซึไซโตะเอาชนะเดชาพลและซับซีรีไปได้2-1เกมสกอร์12-21 21-19 และ21-15ผ่านเข้ารอบต่อไปในขณะที่คู่ไทยยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ปิดเกมไม่ลงตบสาวไดมอนด์ฟู้ดนำ2เซตโดนเอาทายพลิกแซงสุดเสียดายการแข่งขัน TPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่25เมษายน2566ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามนัดแรกพบอัลไทย VC รองแชมป์เก่าจากคาซัคสถานเกมนี้ไดมอนด์ฟู้ดส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยนุชราต้อมคำวิภาวีสีทองสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุลทลาทิชากรบุญเลิศนาตาชาชีกิริสและจิดาภานาหัวหนองกับนริศราแก้วมาสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดที่ออกนำ 2-0 เซต 25-22 25-19 เป็นฝ่ายโดนเอาทายฮึดกลับมาแซงชนะ 3-2 เซต 22-25 19-25 25-2225-14 และ 15-11 ทำให้ไดมอนด์ฟู้ดพลาดชัยชนะนัดแรกอย่างน่าเสียดายโดยนัดต่อไปไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สจะลงสนามพบกับฮิปฮิงวีบีคลับจากฮ่องกงในวันที่26เมษายน2566เวลา 13:30 น.ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TPTV HD ช่อง36แห่ยินดีแอนอรดีของขวัญพิเศษก่อนแต่งงานเพลงวอนปู่ซัมสูงทะลุ1ล้านวิวแห่ยินดีหมอลำสาวแอนอรดีของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานเพลงใหม่วอนปู่ซัมสูงทะลุ1ล้านวิวผลงานปลายปากกาเจ้าบ่าวบอยสิริชัยกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์แล้วสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแอนอรดีและบอยสิริชัยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้แฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามหลังทั้งคู่ประกาศข่าวดีเลิกแต่งงานในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566จัดขึ้นณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากข่าวดีงานวิวาห์แล้วผลงานเพลงใหม่ล่าสุดวอนปู่ซัมสูงของแอนอรดีซิงเกิลพิเศษที่ปล่อยไปเมื่อวันที่8
เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดทะลุล้านวิวเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานของแอนซึ่งเป็นเพลงจากปลายปากกาของเจ้าบ่าวอย่างบอยสิริชัยที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้กับแฟนสาวบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแอนอรดีจากจุดเริ่มต้นบนเส้นทางศิลปินตั้งแต่วัยมัธยมประกวดร้องเพลงรายการชิงช้าสวรรค์ตัวแทนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นก้าวเข้าสู่วงการเป็นนางเอกหมอลำครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศให้การสนับสนุนมาจนถึงวันนี้ทั้งนี้แอนอรดียังมีความตั้งใจจัดทำเพลงวอนปู่ซัมสูงนี้ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสมโภชหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ซัมสูงวันที่8เมษายน2566ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอซัมสูงบ้านเกิดของแอนอรดีนั่นเองแฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความสำเร็จทั้งผลงานเพลงและชีวิตรักที่หวานชื่นของทั้งคู่บิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบยามบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงหาเสียงบิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบก่อนที่ขวงบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงข่าวร่วมรอทสช.ลงพื้นที่หาเสียงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่26เมษายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าโดยเวลา9:30 นคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพักนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีซาที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจหม่อมหลวงชโยทิศกรีดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายจุติไกรเลิกรองหัวหน้าพักนายอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพักนายธนกรวังบุญคงนะรองหัวหน้าพักพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันแถลงข่าวประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนที่เวลา18:00 นพลเอกประยุทธ์และคณะลงพื้นที่พบประชาชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง